ับเข้าสู่ข่าวติดตาครับทุกวันศุกร์ฮะเราจะมีนัดกับน้องเฮชแมนฮะน้องเฮชแมนมาเมื่อไหร่ฮะก็จะนำของกินของอร่อยฮะแล้วชอบอยู่ใกล้กับคนสวยตลอดเลยเนี่ยใช่เขาแบบชอบไม่เคยมาอยู่ข้างพี่เลยน้องเฮชแมนเนี่ยจะย้ายไปเป็นร้านพี่แบงค์เต้นได้ไหมเต้นจะได้อยู่ถ้ามาข้างพี่พี่จะเต้นแข่งเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆวันนี้น้องเฮชแมนฮะจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้วก็รักโลกด้วยนะฮะอยู่ที่ไหนนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับร้านนี้ครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยโบราณครับเป็นร้านเล็กๆครับซ่อนตัวอยู่ในซอยลักหลังวัดใหม่อภัยบรามครับถนนบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่คู่ชุมชนนี้มานานกว่า6ปีแล้วนะฮะด้วยราคาย่อมเยาและมีคุณภาพเลือกสรรแต่วัตถุดิบที่ดีเครื่องปรุงบางอย่างทางร้านก็ทำเองฮะและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งโบราณก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือผัดแห้งและผัดไทยโบราณครับทุกเมนูจะห่อด้วยใบตองครับแทนการใช้ถุงพลาสติกจนลูกค้าหลายคนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรักโลกนะครับคุณพรนิชาเจ้าของร้านก็บอกแบบนี้ครับว่าก่อนหน้าเนี่ยทำงานเป็นพนักงานธนาคารตัดสินใจลาออกมาอยู่ที่บ้านดูแลคุณแม่ที่อายุมากแล้วแล้วก็ผันตัวมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณที่คุณแม่เคยทำให้ทานเนี่ยมาดัดแปลงจนได้รสชาติกลมกล่อมลงตัวส่วนที่ใช้ใบตองห่อกล้วยนะเอ้ยใบตองห่อก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะเนื่องจากว่าหลังบ้านเนี่ยมีสวนกล้วยก็อยากจะลดขยะพลาสติกด้วยนะเพราะบางที่ก็ใส่ถุงพลาสติกใส่กล่องโฟมเห็นว่าที่บ้านมีใบตองก็นำใบตองเนี่ยมาห่อก๋วยเตี๋ยวนะครับใครสนใจครับไปอุดหนุนกันได้ครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณนะซอยหลังวัดใหม่อภัยบรามถนนบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดตั้งแต่11โมงฮะเป็นต้นไปจนกว่านะฮะก๋วยเตี๋ยวจะหมดหยุดทุกวันเสาร์สอบถามเส้นทางก็โทรไปที่065-561-4239นะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมฮะทีมข่าวของเราอะมัวแต่ไปถ่ายมัวแต่ไปกินไงลืมบอกราคาคุณผู้ชมว่าขายราคากันยังไงบ้างไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวได้มาปุ๊บเดี๋ยวบอกให้คุณผู้ชมทีหลังก็แล้วกันนะฮะ